ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่13ค่ะจากบทประพันธ์วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทหันแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณรสนาโตสิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริมูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ความเดิมตอนที่แล้วนะคะเป็นการเล่าเรื่องโดยพระสวัสติได้เล่าเรื่องในช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็แสดงธรรมนะคะสอนเด็กๆในช่วงที่พระองค์ยังคงประทับอยู่ณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่อุรุเวลาและหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จจากเด็กๆไปนะคะเพื่อที่จะไปเผยแพร่อริยมรรคที่พระองค์ได้ค้นพบคือพระสวัสติได้ถูกขอร้องให้เล่าเหตุการณ์ช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนะคะว่าเรื่องราวช่วงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเหมือนกับแต่ละคนแต่ละท่านก็จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคนละช่วงคนละตอนช่วงของพระสวัสติได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะท่านเล่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้จนกระทั่งหลังการตรัสรู้ใหม่ๆตอนนี้มาถึงตาของท่านอัสสชิบ้างนะคะท่านอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์แล้วก็เป็นสหธรรมิกหรือว่าเป็นเพื่อนทางธรรมที่เคยปฏิบัติอยู่ร่วมกับพระสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าเลิกการทรมานตัวเองปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อถือและก็คิดว่าพระสิทธัตถะนั้นไม่เอาจริงเพราะว่ากลับมาใช้ชีวิตกินอยู่เหมือนกับคนทั่วไปคือก็ไม่ใช่เชิงเหมือนกับคนทั่วไปนะคะแต่หมายความว่าเลิกทรมานตัวเองหันมากินอาหารแล้วก็คลุกคลีกับเด็กๆด้วยก็ทำให้หมดสิ้นความนับถือพระอัสสชิก็ได้เล่าเหตุการณ์คือเหมือนกับรับไม้ต่อมาจากพระสวัสติว่าหลังจากที่พระสมณโคดมหรือว่าพระบรมศาสดาเนี่ยจากเด็กๆมาเพื่อที่จะตามหาปัญจวัคคีย์นะคะและเมื่อมาพบกับปัญจวัคคีย์แล้วเนี่ยมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงนั้นบ้างจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะมาโปรดปัญจวัคคีย์พระพุทธองค์เนี่ยต้องการที่จะเสด็จไปหาอาราระดาบทแล้วก็อุทกดาบทซึ่งเป็นพระอาจารย์แต่บังเอิญว่าอาจารย์สองท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปก็คือปัญจวัคคีย์อดีตสหธรรมิกที่เคยปฏิบัติอยู่ร่วมกันนี่แหละค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากเด็กๆไปแล้วก็ตามหาปัญจวัคคีย์และไปพบปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญจวัคคีย์มีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเห็นพระสมณโคดมที่พวกเขาสิ้นความนับถือเดินทางมาหาคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่13ช่วงที่1ค่ะพระอัสสชิเล่าว่าวันหนึ่งหลังเสร็จจากการนั่งสมาธิท่านสังเกตเห็นสมณะรูปหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้ามาที่ปัญจวัคคีย์ซึ่งก็คือท่านแล้วก็บรรดาสหธรรมิกอีก4เมื่อคนแปลกหน้าผู้นั้นเข้ามาใกล้ท่านก็จำได้ทันทีว่านี่คือพระสิทธัตถะนั่นเองท่านก็เลยรีบแจ้งให้กับปัญจวัคคีย์อีก4ได้ทราบนะคะว่าพระสิทธัตถะมาทันทีที่รู้ค่ะพระพัทธิยะก็บอกว่าพระสิทธัตถะละทิ้งการบำเพ็ญเพียรกลางคันหันมากินข้าวดื่มนมแล้วก็คลุกคลีกับเด็กในหมู่บ้านแสดงว่าหมดความมุ่งมั่นซะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรแม้แต่จะกล่าวต้อนรับท่านพัทธิยะบอกว่าเขาทำให้พวกเราตกต่ำจริงๆข้าพเจ้าว่าเราไม่ควรแม้แต่จะกล่าวต้อนรับนะเมื่อมีคนหนึ่งพูดอีก4ก็คล้อยตามสหายทั้ง5ตกลงค่ะจะไม่ออกไปต้อนรับแล้วก็ตกลงกันอีกว่าจะไม่ลุกขึ้นยืนกล่าว
ทักทายนะคะถ้าพระสิทธัตถะเนี่ยเสด็จเข้ามาในมฤคทายวันด้วยพระองค์เองคือกะว่า 1. ไม่ออกไปต้อนรับนะคะทีนี้เมื่อไม่ออกไปต้อนรับเนี่ยก็เข้าใจว่าพระสิทธัตถะก็คงไม่กล้าเข้ามาแต่ถ้าไม่ออกไปต้อนรับแต่พระสิทธัตถะยังคงเดินเข้ามาเองก็จะไม่พูดด้วยนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกลับแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงค่ะนั่นก็คือเมื่อพระสิทธัตถะเสด็จเข้าสู่ประตูอุทยานปัญจวัคคีย์รู้สึกประทับใจในสง่าราศีของท่านนะคะว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างเหมือนกับมีฉับพันธรังสีล้อมรอบพระวรกายแต่ละก้าวย่างมีพลังทางจิตวิญญาณที่พบเห็นได้ยากคือเป็นพระสิทธัตถะคนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมมีพลังบางอย่างที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ตกลงปลงใจโดยไม่ได้นัดหมายยืนขึ้นต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงนะคะจากอีตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่ต้อนรับตกลงกันแล้วแต่เมื่อเจอจริงๆก็เปลี่ยนใจอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมายท่านโกณฑัญญะเข้าไปช่วยรับบาตรมหานามะตักน้ำมาชำระพระหัตถ์และพระบาทให้พัทยะจัดหาเก้าอี้ให้พระสิทธัตถะประทับนั่งวัปปะหาพัดใบลานมาโบกพัดให้ส่วนอัสสชินะคะซึ่งอยู่อีกทางหนึ่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีหลังจากที่พระสิทธัตถะทรงชำระพระหัตถ์พระบาทท่านอัสสชิก็รู้ว่าควรจะหาน้ำสักขันหนึ่งมาถวายเพื่อดื่มแก้กระหายจากนั้นสหายทั้ง5ก็นั่งเป็นวงล้อมรอบพระสิทธัตถะซึ่งทอดพระเนตรดูปัญจวัคคีย์ด้วยความเมตตาพระสิทธัตถะกล่าวว่าดูก่อนพระดาตถาคตได้ค้นพบมรรคแล้วและจะแสดงมรรคนี้แก่พวกท่านทั้งหลายท่านอัสสชินั้นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วก็คิดว่าสหายท่านอื่นๆก็คงจะคิดเช่นเดียวกันเพราะว่าตั้งแต่พระสิทธัตถะก้าวเข้ามาในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรเลยเป็นครู่ใหญ่มัวแต่ตกตะลึงนะคะแล้วก็เข้าไปกุลีกุจอต้อนรับในที่สุดโกณฑัญญะก็โพร่งขึ้นว่าท่านโคตมะท่านละทิ้งการบำเพ็ญเพียรสักกลางคันท่านเสวยข้าวเสวยนมแล้วก็คลุกคลีกับเด็กๆในหมู่บ้านแล้วท่านจะสามารถค้นพบมรรคแห่งการหลุดพ้นได้อย่างไรกันพระสิทธัตถะถามว่านี่แน่สหายโกณฑัญญะถ้ารู้จักตถาคตมาเป็นเวลานานที่ผ่านมาเราเคยกล่าวคำเทศแก่ท่านหรือไม่ท่านโกณฑัญญะก็ยอมรับว่าพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสคำเทศเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อว่าเอาล่ะจงตั้งใจสดับฟังสหธรรมิกทั้งหลายตถาคตได้ค้นพบมรรคอันยิ่งใหญ่และจะแสดงมรรคนี้แก่พวกท่านพวกท่านทั้งหลายจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ฟังคำสอนของเราธรรมะนี้มิใช่สิ่งที่เกิดมาจากความคิดแต่เป็นผลของประสบการณ์โดยตรงโปรดฟังอย่างสงบด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ของพวกท่านเถิดดูก่อนพระดามีทางสุดโต่ง2สายที่บุคคลควรหลีกเลี่ยงทางหนึ่งคือการหมกมุ่นในกามสุขและอีกทางหนึ่งคือการปฏิบัติทรมานร่างกายให้ยากลำบากหนทางสุดโต่งทั้งสองย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวทางที่ตถาคตค้นพบคือทางสายกลางซึ่งไปพ้นจากทางที่สุดทั้งสองสายทางสายกลางสามารถนำบุคคลไปสู่ความเข้าใจความหลุดพ้นและความสงบทางสายกลางนี้คืออริยมรรค8ประการคือความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง
ความพยายามที่ถูกต้องการระลึกรู้ที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องตถาคตได้ดำเนินตามอริยมรรค8นี้จึงได้บรรลุถึงปัญญาวิมุตติและสันติดูก่อนพระราดาฉะไหนตถาคตจึงเรียกทางสายนี้ว่าสัมมามรรคหรือหนทางอันถูกต้องเล่าตถาคตเรียกทางสายนี้ว่าสัมมามรรคเพราะว่าทางสายนี้มิได้หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์แต่กลับเปิดให้เผชิญหน้ากับความทุกข์โดยตรงและเป็นหนทางกำจัดทุกข์ด้วยอริยมรรค8คือหนทางแห่งการดำรงชีวิตอย่างรู้แจ้งมีสติเป็นพื้นฐานด้วยการฝึกสติท่านสามารถพัฒนาจิตซึ่งจะช่วยให้ท่านบรรลุถึงปัญญาเพราะสัมมาสมาธิท่านจึงสามารถบรรลุถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะปัญญาความเข้าใจซึ่งพัฒนาขึ้นนั้นสามารถจะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากทุกห่วงทุกข์และก่อให้เกิดความสงบความเบิกบานอย่างแท้จริงอยู่ก่อนพระราดามีความจริงอยู่4ประการคือการมีอยู่ของทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ตถาคตเรียกความจริงเหล่านี้ว่าอริยสัจ4อริยสัจข้อแรกคือการมีอยู่ของทุกข์เกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความโกรธความอิจฉาริษยาความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์ความเกลียดก็เป็นทุกข์ความอยากความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดในขันธ์5ล้วนเป็นทุกข์ดูก่อนพระราดาอริยสัจข้อ2คือเหตุแห่งทุกข์เพราะอวิชชาผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิตพวกเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งตัณหาความโกรธความอิจฉาริษยาความโศกเศร้าความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวังดูก่อนพระราดาอริยสัจข้อ3คือความดับทุกข์การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การดับความเศร้าโศกทั้งมวลอันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบานดูก่อนพระราดาอริยสัจข้อ4คือหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์อันได้แก่อริยมรรค8ซึ่งตถาคตได้แสดงไว้แล้วอริยมรรค8ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อยพวกท่านให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่สันติและความเบิกบานตถาคตจะนำทางพวกท่านไปตามหนทางแห่งการรู้แจ้งนี้ขณะที่พระสิทธัตถะทรงแสดงอริยสัจ4ทันใดนั้นพระโกณฑัญญะรู้สึกว่ามีแสงสว่างโอภาสขึ้นภายในดวงใจของท่านใบหน้าของท่านเปล่งประกายเบิกบานพระพุทธเจ้าทรงชี้ไปยังพระโกณฑัญญะทันทีและตรัสว่าโกณฑัญญะท่านรู้แล้วพระโกณฑัญญะประนมมือถวายอภิวาทแล้วก็เปล่งวาจาด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสุดซึ้งว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญได้โปรดรับข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ด้วยเถิดข้าพเจ้ารู้ดีว่าภายใต้การนำทางของพระองค์ข้าพเจ้าจักบรรลุมหาโพธิญาณจากนั้นสหธรรมิกอีก4รูปที่เหลือต่างก็ประนมมือถวายอภิวาทณเบื้องบาทของพระพุทธองค์แล้วก็ขอให้พระองค์รับพวกตนเป็นสาวกสหธรรมิกทั้ง5พร้อมใจกันยอมรับพระสมณะโคดมเป็นบรมครูของพวกท่านพร้อมกับขนานนามของพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าดูก่อนพระราดาจ
จงปฏิบัติด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและแยบคายภายใน3เดือนพวกท่านจะบรรลุวิมุตติผลจากนั้นพระพุทธองค์ก็ประทับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อคอยแนะนำสหธรรมิกทั้ง5ในการปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระองค์ปัญจวัคคีย์ได้ละเลิกการทรมานตนทุกๆวันสมณะ3รูปจะออกภิกขาจารย์แล้วก็นำอาหารกลับมาแบ่งปันให้กับอีก3รูปที่เหลือหมายถึงรวมพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาพระทัยใส่พระสาวกเป็นรายบุคคลซึ่งก็ช่วยให้แต่ละองค์เนี่ยมีความก้าวหน้าทางธรรมอย่างรวดเร็วพระองค์ตรัสสอนเรื่องความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งทรงสอนให้พิจารณาขันธ์5ว่าเหมือนแม่น้ำทั้ง5สายที่ไหลเรื่อยไม่ขาดสายโดยที่ไม่ได้ประกอบด้วยสิ่งใดเลยอันเป็นของจีรังยั่งยืนหรือเป็นตัวตนอิสระขันธ์5ที่หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความหมายรู้สังขารคือจิตที่ปรุงแต่งและวิญญาณคือความรู้อารมณ์การเพ่งพิจารณาความเป็นไปของขันธ์5ภายในตนเองทำให้พระสาวกทั้ง5เห็นความเชื่อมโยงอันอัศจรรย์เป็นการเชื่อมโยงภายในระหว่างตัวท่านเองและสรรพสิ่งในสกลจักรวาลและจากความอุตสาหะภาคเพียรของพระสาวกทั้ง5ในที่สุดก็สามารถเข้าถึงอริยมรรคโดยท่านแรกที่บรรลุโพธิญาณก็คือพระโกณฑัญญะจากนั้นอีก2เดือนต่อมาพระวัปปะพระภัททิยะก็บรรลุด้วยและจากนั้นอีกก็เป็นพระมหานามะและตามด้วยพระอัสสชิพระบรมศาสดาตรัสกับเหล่าพระสาวกด้วยความปิติว่าบัดนี้เราได้มีสมาคมที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราจะขอเรียกว่าสังฆะคือสมาคมของหมู่ชนที่ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนและตื่นรู้เราต้องนำเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิญาณหว่านโปรยไปทุกแห่งหนพักสักครู่นะคะนี่คือเรื่องเล่าจากพระอัสสชิที่ได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ถือเป็นการแสดงธรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้เกิดสังฆะเป็นครั้งแรกด้วยเส้นทางการเผยแผ่ในสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบกำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยมีพระสาวกทั้ง5เป็นกำลังสำคัญพักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อคือทางสีขาวคือเมฆสีขาวนะคะทาง9กับตอนที่13ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะมาฟังกันต่อค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่13นะคะคือทางสีขาวคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เป็นบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันนะคะคุณรสนาโตสิตรกูลแล้วก็คุณสันติสุขสมพลสิริเป็นผู้แปลค่ะมูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้มี3เล่มนะคะใครสนใจเหมาะมากที่จะซื้อเก็บเอาไว้เก็บไว้อ่านเก็บไว้ให้ลูกหลานอ่านเป็นหนังสือดีค่ะเป็นหนังสือดีที่ชาวพุทธทุกคนนะคะน่าจะได้อ่านเพื่อที่จะได้รู้จักหนทางของพระพุทธองค์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะก้าวตามหนทางอันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงค้นพบฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะบัดนี้ได้เกิดสังฆะแล้วปัญจวัคคีย์ดวงตาเห็นธรรมแล้วก้าวย่างต่อไปในการเผยแผ่อริยมรรคของพระองค์พระองค์จะพบผู้ใดจำได้ไหมคะไปฟังกันต่อเลยค่ะอ
เช้าตรู่วันหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามแต่งกายดีอายุประมาณ20ปลายๆปรากฏตัวในเมฆหมอกสลัวยามเช้าในขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งบนศิลาก้อนใหญ่ชายหนุ่มผู้นั้นเดินเข้ามาใกล้พระแท่นที่ประทับแต่ไม่ทันได้เห็นพระองค์เขาบ่นพึมพำว่าที่นี่น่ารังเกียจเนาะที่นี่บีบคั้นเนาะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่มีสิ่งใดน่ารังเกียจไม่มีสิ่งใดบีบคั้นชายหนุ่มผู้นั้นหยุดชะงักทันทีเขาแหงหน้ามองดูพระพุทธองค์ผู้ทรงประทับอย่างสงบสบายเขาถอดรองเท้าออกแล้วถวายอภิวาทด้วยความคารวะอย่างสุดซึ้งแล้วก็นั่งลงข้างพระแท่นพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอะไรเล่าที่น่ารังเกียจอะไรเล่าที่บีบคั้นชายหนุ่มผู้นี้มีนามว่ายสะเป็นบุตรของนายวานิชผู้มั่งคั่งบิดาของเขาทั้งรวยแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในนครพาราณสีแน่นอนว่าเขาก็เป็นชายหนุ่มที่รื่นรมกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความหรูหราสะดวกสบายมาโดยตลอดพ่อกับแม่สรรหาทุกสิ่งทุกอย่างมาปรนเปรอความสุขของผู้เป็นลูกทั้งแก้วแหวนเงินทองสุรานารีมีการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงอยู่เสมอมีชีวิตที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์แต่ยสะกลับไม่มีความสุขเขาเป็นชายหนุ่มที่อ่อนไหวแล้วก็ช่างคิดเขาเริ่มเป็นทุกข์กับชีวิตกามสุขเขาไม่อาจจะหาความสุขเพลิดเพลินกับชีวิตแบบนี้ได้อีกต่อไปบัดนี้ยสะเหมือนคนที่ถูกปิดขังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างเขาต้องการอากาศอันสดชื่นเขาต้องการชีวิตที่เรียบง่ายเต็มเปี่ยมเมื่อคืนก่อนเขาและเพื่อนเจอกันในงานเลี้ยงต่างกินดื่มแล้วก็ได้รับการปรนเปรอจากบรรดาสาวๆทั้งหลายกลางดึกคืนนั้นยสะตื่นขึ้นแล้วก็แลเห็นบรรดาเพื่อนๆรวมไปถึงสาวๆเหล่านั้นนอนหลับแผ่ล้าไม่เป็นที่เป็นทางทำให้เขารู้สึกหดหู่ใจกับภาพที่เห็นแล้วก็ไม่อาจจะใช้ชีวิตเยี่ยงนั้นได้อีกต่อไปเขาสลัดผ้าห่มทิ้งสวมรองเท้าแล้วก็เดินออกนอกประตูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปที่ไหนชายหนุ่มเดินตุลัดตุเรเดินอย่างไร้จุดหมายตลอดทั้งคืนจนกระทั่งมาถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันโดยบังเอิญและบัดนี้เช้าแล้วเขากำลังนั่งอยู่เบื้องพระพักของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าประทานอนุสาสน์แก่ชายหนุ่มว่ายสะชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยความมหัศจรรย์อีกมากหลายด้วยการจมปลักอยู่ในกามคุณเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจหากเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมบูรณ์ไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหาเธอย่อมมีโอกาสได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของชีวิตอีกมากมายเธอจงมองไปรอบๆตัวดูสิว่าเธอสามารถเห็นบรรดาต้นไม้ที่เรียงรายอยู่ในหมอกยามเช้าหรือไม่สิ่งเหล่านี้ไม่สวยงามดอกหรือทั้งดวงเดือนดาราสายธารภูเขาแสงตะวันเสียงนกร้องและเสียงน้ำพุกระเซ็นสรรพสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปรากฏแสดงของจักรวาลซึ่งสามารถสร้างความสุขอันนิรันดร์แก่เราความสุขที่เราได้รับจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อเลี้ยงทั้งใจและกายหลับตาสิแล้วหายใจเข้าออกสักครู่หนึ่งเอาล่ะลืมตาขึ้นเธอเห็นอะไรไหมต้นไม้หมอกท้องฟ้า
แสงแดดดวงตาทั้งสองของเธอเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะเธอไม่ได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เธอจึงเกิดความรังเกียจจิตใจและก็ร่างกายตัวเองคนบางคนรังเกียจตัวเองถึงขนาดกระทำอัตวินิบาตกรรมพวกเขาแลเห็นแต่ความทุกข์ในชีวิตแต่ความสุขมิใช่สภาวะที่แท้จริงของจักรวาลความทุกข์เป็นผลที่เกิดจากวิถีการใช้ชีวิตของเราและความเข้าใจชีวิตแบบผิดๆของเราดวงใจของยะสะรู้สึกเหมือนดังได้สัมผัสกับหยาดน้ำค้างอันเย็นช่ำสดชื่นเขาได้พบกับความปิติสุขอย่างท่วมท้นชายหนุ่มทูลขอเพื่อที่จะเป็นสาวกคนหนึ่งของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงโปรดยะสะและตรัสว่าภิกษุมีชีวิตที่เรียบง่ายและอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเงินทองอาศัยหลับนอนในกุฏิหญ้าคาหรือใต้ร่มไม้ฉันแต่อาหารที่ได้รับจากการภิกขาจารย์และฉันเพียงมื้อเดียวเธอสามารถดำรงชีวิตเช่นนั้นได้หรือไม่ยะสะตอบทันทีว่าได้ขอรับพระอาจารย์กระผมจะเป็นสุขที่ได้มีชีวิตแบบนั้นจากนี้ตถาคตขอรับเธอเป็นสาวกผู้เป็นสาวกในสมาคมของตถาคตได้ชื่อว่าภิกษุคือผู้ขอทุกๆวันเธอจะออกไปขออาหารสำหรับประทังชีวิตเพื่อฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนและจะได้สัมผัสติดต่อกับผู้อื่นเพื่อแสดงมรรคแก่คนเหล่านั้นในขณะนั้นปัญจวัคคีย์ได้ปรากฏตัวขึ้นพระยศแสดงความคารวะต่อพระเถระแต่ละท่านพระพุทธองค์ทรงแนะนำท่านเหล่านั้นแก่พระยศแล้วก็ทรงหันมาทางพระโกนธัญญะนี่แน่ท่านโกนธัญญะพระยศประสงค์จะเป็นพระภิกษุตถาคตจึงอุปสมบทให้โปรดช่วยสอนผู้บวชใหม่ให้รู้จักวิธีครองจีวรการอุ้มบาตรการเจริญอานาปานสติการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมพระยศถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาแล้วก็เดินตามพระโกนธัญญะไปยังกุฏิจากนั้นพระโกนธัญญะก็ช่วยปรงผมแล้วก็ให้คำแนะนำแก่พระที่บวชใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นบังเอิญว่าพระโกนธัญญะมีจีวร1พื้นแล้วก็บาตรใบหนึ่งซึ่งท่านได้รับมาแต่ยังไม่เคยนำมาใช้ก็เลยมอบบริขารเหล่านี้แก่พระยศตอนบ่ายวันนั้นเองบิดาของพระยศได้มาเยี่ยมลูกชายเพราะว่าตลอดช่วงเช้าที่ลูกชายหายไปทั้งบ้านก็วุ่นวายกับการค้นหาตามคำสั่งของท่านเศรษฐีคนรับใช้ผู้หนึ่งแกะรอยเท้าของยศไปยังสวนกวางไปเจอรองเท้าทองถอดทิ้งอยู่บนศิลาก้อนใหญ่เขาพบว่านายหนุ่มของเขากำลังอยู่กับสมณะกลุ่มหนึ่งคนรับใช้ผู้นั้นก็รีบกลับไปที่บ้านแล้วก็แจ้งข่าวแก่บิดาของพระยศเมื่อบิดาของพระยศมาถึงท่านเศรษฐีก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นพระพุทธองค์เนี่ยประทับนั่งอย่างสงบบนแท่นศิลาเขาพนมมือขึ้นแล้วก็ทูลถามด้วยความเคารพว่าเห็นบุตรชายของเขาหรือไม่พระสมณะผู้เจริญท่านเห็นยะสะบุตรชายของกระผมหรือไม่พระพุทธองค์ทรงหันไปทางแท่นหินข้างๆเชื้อเชิญบิดาของพระยะสะให้นั่งลงก่อนแล้วก็ตรัสว่าพระยะสะอยู่ในกุฏิกำลังจะออกมาในไม่ช้าและพระองค์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นให้บิดาพระยศได้ฟังพร้อมกับชมเชยว่ายศเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดปราดเปรื่องและอ่อนไหวเขาได้พบวิมุตติมรรคสำหรับหัวใจของเขาแล้วบัดนี้ยศเต็มไปด้วยศรัทธาความสงบและความเบิกบานขอท่านเศรษฐีจงยินดีกับบุตรด้วยพระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่บิดาของพระยศถึงความเป็นไปได้ในการดำรงชีวิตในวิถีทางที่สามารถลดทอนความทุกข์ความกังวลพร้อมกับสร้างสันติและความเบิกบานให้แก่ตนเองและคนรอบข้างจนกระทั่งบิดาของพระยศ
ทรงยอมรับเป็นอุบาสกสาวกอีกคนหนึ่งในขณะนั้นเองค่ะพระยสะเข้ามาสมทบด้วยแต่บัดนี้ท่านไม่ได้เป็นยสะคนเดิมนะคะท่านอยู่ในชุดจีวรของนักบวชของพระภิกษุศีรษะของท่านโล้นเกรียงแต่ใบหน้าของท่านนั้นเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระยสะพนมมือคารวะต่อบิดาท่านเศรษฐีบิดาของพระยสะถึงกับตกตะลึงเพราะไม่เคยเห็นบุตรชายมีความสุขเช่นนี้มาก่อนท่านเศรษฐีบอกว่าตอนนี้แม่ของลูกอยู่ที่บ้านและเธอกำลังเป็นห่วงลูกมากพระยสะบอกว่าอาตมาจะไปเยี่ยมแม่เพื่อให้ท่านคลายกังวลแต่อาตมาได้ปฏิญญาว่าจะดำเนินตามรอยพระบาทพระศาสดาและมีชีวิตรับใช้เพื่อนร่วมโลกทั้งมวลบิดาของพระยสะก็เลยถือโอกาสนะคะนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์สาวกให้ไปที่เรือนของท่านในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยแสดงธรรมเรื่องหนทางแห่งความรู้แจ้งวันรุ่งขึ้นค่ะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุทั้ง6คือปัญจวัคคีย์แล้วก็พระยสะก็ได้ไปฉันภัตตาหารที่คฤหาสน์ของท่านเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของพระยสะแม่ของพระยสะร้องไห้ที่ลูกชายหายไปแต่ก็ร้องไห้คือร้องไห้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยหายไปไหนแต่หยุดร้องไห้เป็นปลิดทิ้งเมื่อเห็นพระยสะกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็มีสีหน้าสีตาที่มีความสุขเต็มเปี่ยมพระพุทธเจ้าและพระภิกษุได้รับนิมนต์ให้ประทับนั่งบนเก้าอี้บุนวมอย่างดีมารดาของพระยสะก็ทำหน้าที่รับใช้ดูแลด้วยตัวเธอเองและที่นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเบญจศีลซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติสำหรับอุบาสกอุบาสิกาศีลข้อแรกคือไม่ฆ่าทุกชีวิตล้วนกลัวตายหากเราดำเนินตามหนทางแห่งความรักและความเข้าใจอย่างแท้จริงเราจะรักษาศีลข้อนี้เราไม่เพียงแต่ควรปกป้องชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นหากควรปกป้องคุ้มครองชีวิตของสัตว์ทั้งหลายด้วยการรักษาศีลข้อนี้ช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงเมตตาและปัญญาให้งอกงามศีลข้อ2คือไม่ลักขโมยเราไม่มีสิทธิ์ขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นหรือแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยโดยเอารัดเอาเปรียบแรงงานของผู้อื่นเราต้องแสวงหาหนทางที่จะช่วยให้ผู้อื่นช่วยเหลือตนเองได้ศีลข้อ3คือไม่ประพฤติผิดในกามไม่ละเมิดสิทธิ์และความตั้งใจของผู้อื่นจงมีศรัทธาต่อคู่ครองของเธอตลอดไปศีลข้อ4คือไม่พูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงต้องไม่กล่าวคำพูดที่บิดเบือนความจริงหรือก่อให้เกิดความบาดหมางและความเกลียดชังอย่าเผยแพร่ข่าวสารที่เธอยังไม่รู้แน่ว่าเป็นจริงศีลข้อ5คืออย่าเสพสุราหรือสิ่งกระตุ้นเร้าของมึนเมาอื่นๆหากเธอดำรงชีวิตตามหลักเบญจศีลแล้วไซเธอก็จะปลอดพ้นจากความทุกข์และความบาดหมางไม่เฉพาะแก่ตัวของเธอเองหากแก่ครอบครัวและมิตรสหายของเธอด้วยและเธอก็จะพบว่าความสุขในชีวิตของเธอจะเพิ่มเป็นหลายเท่าทวีคูณศีล5เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของคฤหัสน์ผู้ครองเรือนนี่เป็นการตีความศีล5ในทัศนะของท่านติชนัทฮันนะคะซึ่งท่านก็จะมีวิธีการอธิบายแล้วก็ตีความความหมายของศีล5ซึ่งอาจจะลงรายละเอียดแล้วก็แตกต่างไปจากที่เราเคยคุ้นนะคะมีการตีความให้เหมาะกับบริบทของยุคใหม่ที่ไม่ได้ตรงเป๊ะๆแค่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์หรือว่าห้ามโกหกแค่นั้นนะคะอย่างข้อ4ที่บอกว่าห้ามโกหกเนี่ยก็คือต้องไม่พูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแล้วก็รวมไปถึงการไม่เผยแพร่ข่าวสารที่ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นจริงอันนี้นึกถึง Facebook เลยนะคะคือการตีความศีล5ที่
รับให้เข้ากับบริบทของสังคมยุคนี้ด้วยนะคะจากนั้นพระพุทธองค์เมื่อโปรดบิดามารดาของพระยศาแล้วมารดาของพระยศาที่สดับฟังคำสอนของพระบรมศาสดาเธอรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อิ่มเอิบมากประตูแห่งความสุขเปิดสู่ดวงใจของเธอเธอมีความสุขที่รู้ว่าสามีของเธอได้เป็นอุบาสกสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเธอคุกเข่าลงตรงเบื้องพระพักของพระองค์พร้อมกับพนมมือขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอุบาสิกาสาวกด้วยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสาวกทั้ง6ก็ได้จาริกคืนสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันข่าวที่พระยศบวชเป็นพระภิกษุแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในหมู่มิตรสหายของท่านเพราะว่าในสมัยที่เป็นคฤหัสถ์นั้นท่านก็เป็นหนุ่มเจ้าสำราญเป็นลูกคนรวยนะคะเพื่อนเยอะบรรดาสหายสนิทที่สุดของท่านได้แก่วิมลสุภาหุปุณณวีและคาวัมปติก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วก็คงจะมีความสงสัยนะคะว่าทำไมเพื่อนถึงบวชในระหว่างทางสู่ป่าสุภาหุก็บอกว่าทายสาตัดสินใจบวชเป็นพระก็แสดงว่าพระอาจารย์ของเขาจะต้องเป็นคนพิเศษจริงๆและคำสอนของท่านคงจะสูงส่งที่สุดเพราะว่าโดยธรรมชาติของยศเขาเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากในขณะที่วิมลก็บอกว่าอย่าเพิ่งแน่ใจนักบางทียศอาจจะบวชเป็นพระด้วยความคิดชั่วแล่นแล้วก็อาจจะอยู่ไม่นานนักก็ได้จากนั้นสัก6เดือนหรือว่า1ปีเขาก็อาจจะสละชีวิตนักบวชแบบนั้นแต่ควัมปติไม่เห็นด้วยคุณยังประเมินยศต่ำเกินไปผมเห็นเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังเสมอมาแล้วก็เชื่อว่าเขาไม่ตัดสินใจอะไรเช่นนี้โดยไม่มีความตั้งใจจริงหรอกนี่ก็คือความเห็นของบรรดาเพื่อนนะคะที่มีต่อพระยศว่าเอ๊ะทำไมพระยศชายหนุ่มซึ่งมีความพร้อมในทุกๆด้านเนี่ยถึงบวชแล้วก็สงสัยเลยมาถึงพระพุทธองค์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระยศเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระยศเป็นคนที่ฉลาดอันนี้จากทัศนะของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรใครง่ายๆแต่กลับเชื่อแล้วก็ยอมรับในพระพุทธองค์เมื่อสหายเหล่านั้นเดินทางมาพบพระยศที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันหรือว่าสวนกวางพระยศก็ทูลแนะนำแก่พระพุทธเจ้าข้าแต่พระบรมศาสดาสหายทั้ง4ของข้าพระองค์ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพขอทรงโปรดพระเมตตาเปิดดวงตาของพวกเขาให้แลเห็นวิมุตติมรรคด้วยเถิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้ในตอนหน้าค่ะตอนที่14ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง